รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Success Channel ขอนำเสนอ The Successสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับ The Success นะคะรายการที่จะพาไปพูดคุยกับผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายวงการนะคะผู้ชมคะถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะยืนยันตัวตนเนี่ยก็ต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนหรือไม่ก็ใบขับขี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่มีแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่า Identity Tech จากบริษัทฟินิม่านี้จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลด้วย Physical Credential ที่สำคัญเลือกเปิดเผยข้อมูลแค่บางส่วนก็ได้ด้วยไปฟังมุมมองตรงนี้จากคุณประกรณ์กันค่ะปัจจุบันเนี่ยไอตัวที่เป็น physical credential มันคือมาตรฐานโลกบัตรประชาชนใบขับขี่พาสปอร์ตมีบัตรประชาชนก็ทำธุรกรรมได้หมดมีพาสปอร์ตก็เดินทางไปได้ทั่วโลกนะครับแต่ว่าฟีเจอร์ของสิ่งที่เราพยายามทำที่เรียกว่าเดิมทีมเรียกว่า digital identity แต่จริงๆคือเราทำ digital credential นะครับที่จะมา replace physical credential ได้และมี property หรือว่ามีคุณสมบัติบางอย่างที่เหนือกว่าเช่น selective disclosureแปลเป็นภาษาไทยก็คือเลือกเปิดเผยข้อมูลตามที่เราต้องการได้สมมุติผมนึกตัวอย่างผมมีบัตรประชาชนที่เป็น physical credential เวลาผมจะไปทำธุรกรรมอะไรก็ตามหรือเข้าสถานบันเทิงเขาจะต้องพิสูจน์ว่าผมอายุเกิน20จากการส่งบัตรให้และดูวันเดือนปีเกิดแล้วคำนวณว่าเกิน20หรือเปล่าแต่ถ้าเป็น selective disclosure สามารถเปิดเฉพาะวันเดือนปีเกิดอย่างเดียวปิดชื่อนามสกุลที่อยู่เลข13หลักได้หมดเลยแต่เขาก็รู้ว่าบัตรนี้คือบัตรจริงและผมมีสิทธิ์ใช้บัตรนั้นแต่ถ้าเป็นแบบ predicate ก็คือตอบ yes or no ได้เลยว่าอายุเกิน20มั้ยถ้าเกินก็คุณสามารถเข้าหรือทำธุรกรรมได้อันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้Digital Credential มีสูงกว่า Physical Credential ผมเชื่อว่ามันจะมุ่งสู่การเกิด Privacy Preserving ถ้าในมุมมองฟินิม่าผมคิดว่าเกิดขึ้นยิ่งเร็วที่สุดยิ่งดีแต่ตอนแรกเนี่ยเราอยากให้เกิดการ Adopt ใช้กันก่อนผมคิดว่าก็สัก 3-5 ปีเรื่องของ Selective Disclosure หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ Zero Knowledge Proof ซึ่งเป็น Mathematic Proof นะครับก็น่าจะหลังจาก5ปีนี้ไปผมว่าไม่เกิน10ปีเราน่าจะได้เห็นการ Implement ใช้โดยทั่วไปจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามหยิบQR ขึ้นมาสแกนแล้วก็เลือกว่าจะตอบอะไรให้ใครรู้บ้างเพราะตอนนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอ่ะกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีกฎหมายออกมาช่วยโปรเทคแบบ GDPR หรือ PDPA ไอ้ตัว Digital Identity เนี่ยก็เป็นฟันดาเมนทัลของ PDPA แล้วก็ GDPR นี่แหละคนที่เป็นคนเช็คเอกสารคนที่ต้องทำงานพรูฟอะไรบางอย่างที่ยังเป็นด็อกิเมนต์อยู่ครับถ้ามันเป็นออโตเมติกเช็คได้แล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็จะถูก disruptนะครับหรือแม้แต่ผมมองถึงกระทั่งโลจิสติกควรจะถูก disrupt ด้วยเราไม่ควรจะมี messenger วิ่งส่งเอกสารลายเซ็นที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่รู้ใครเซ็นมามอบอำนาจไม่รู้มีการเซ็นแทนกันหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ควรจะหายไปจากตลาดและกลายเป็นแบบ machine verification ได้ 100% จริงๆนะครับ3-5 ปีนับจากนี้เราคงได้เห็นนะคะฟินิม่าที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญกับเรื่องของการยืนยันตัวตนหรือว่า identity ของคนไทยแต่คำถามที่หลายคนถามต่อก็คือแล้วคนที่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการงานในแบบนี้จะทำอย่างไรดังนั้นสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามกันนะคะว่าควรจะปรับทักษะควรจะเพิ่มทักษะส่วนไหนเพื่อให้ตัวเราสามารถที่จะยืนอยู่ได้ในโลกดิจิตอลและฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามและชื่นชอบนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์แนะนำติดชมหรือว่ากด Subscribe ทาง YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ The Success